ผมก็อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมไปงาน Jeffrey Asia Forum ที่ฮ่องกงนะฮะก็มีโอกาสไปพูดด้วย1สล็อตก็งานเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าจะคล้ายๆ Thailand Focus ก็คือจะมีฮอลล์ใหญ่ตรงกลางแล้วก็จะเชิญสปีกเกอร์เนี่ยมาพูดแล้วก็เซสชั่นที่2เนี่ยจะเป็นเชิญบริษัทในเอเชียทั้งหมดเลยนะฮะมาอยู่ที่นั่นแล้วก็นักลงทุนที่เข้าไปเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าตอนเช้าฉันจะไปบริษัทนี้ต่อด้วยบริษัทนี้แล้วก็เจอบริษัทนี้ก็คือมางานเดียวเนี่ยเจอบริษัททั้งเอเชียเลยฮะของเราเนี่ยก็มีบริษัทไทยไปเหมือนกันประมาณ7เจ้านะฮะแล้วก็อีก1เซสชั่นหนึ่งก็คือเป็นเซสชั่นที่ให้จับไปเจอนักวิเคราะห์คือตอนเช้าไปเจอคอร์เปอเรทเสร็จละบ่ายก็กลับมาเจอนักวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเมื่อเช้าฉันไปฟังคอร์เปอเรทมาเขาบอกว่าเซลล์จะโต 10% อย่างเงี้ยอยู่เห็นด้วยหรือเปล่าอ่ะนักวิเคราะห์เราก็จะแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนมางานนี้งานเดียวเนี่ยจะเจอทั้งผู้รู้มาพูดเจอทั้งบริษัทแล้วก็เจอนักวิเคราะห์ด้วยก็คือครบสูตรทุกอย่างนะฮะด้วยความที่ผมเป็นนักวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ได้ไปพูดในงานนี้ด้วยนะฮะก็เลยได้เจอนักลงทุนค่อนข้างเยอะมากผมว่าผมเจอเกิน20คนนะฮะนักลงทุนในทุนในไทยเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างชาติสถาบันหรือเปล่าครับสถาบันหมดเลยคือคนรายย่อยต่างชาติเนี่ยไม่มีใครซื้อไทยโดยตรงผมก็จะว่าอาจจะน้อยที่ซื้อได้บ้างแต่ว่าไม่น่าจะเยอะนะฮะส่วนใหญ่คือกองทุนนี่แหละฮะก็คือคนต่างชาติซื้อกองทุนกองทุนก็มาซื้อหุ้นไทยอีกทีนึงนะฮะนักลงทุนกองทุนที่ผมเจอเนี่ยแบบเกิน20กว่าคนเนี่ยฮะก็ได้คุยเขาว่าเอ๊ะอยู่คิดกับประเทศไทยยังไงนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิวเหมือนกับตอนที่ผมมาเล่าให้ฟังตอนThailand Focusจริงๆกับคนละกลุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นฮ่องกงแต่ตอนThailand Focusเนี่ยมีทั้งฮ่องกงสิงคโปร์และประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต่างกันนิดหนึ่งคือผมเจออินเวสเตอร์เนี่ยไม่ซ้ำอะไรแหละแต่ทุกคนเนี่ยพูดคล้ายกันทั้งหมดเลยว่าประเทศไทยตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อันนี้ฟังแล้วก็แอบเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะฮะคือเขามองว่าโอเคการเมืองนิ่งแล้วแต่เขาสนใจสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่อง policy response นะฮะก็คือเรื่องสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำต่อไปในแง่ policy ครับก็เขากังวลเรื่องว่าข้อแรกคือเรื่องเงิน 10,000 บาทเนี่ยเขาเห็นด้วยแหละว่ามันน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกระตุ้นพวกค้าปลีกอย่างเงี้ยฮะแต่เขากังวลต่อไปว่าอ้าวแล้วสมมติถ้ากระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปจะทำอะไรต่อจาก 10,000 บาทเนี่ยจะมีอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจมันกลับขยายตัวหรือเปล่าแล้วไอมาตรการที่ทำต่อหลังจากเนี้ยฮะรัฐบาลมีเงินพอหรือเปล่าผมก็ร้อยฟังด้วยว่า public debt เราตอนนี้มันสูงนะมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจริงๆ3ปีข้างหน้าน่าเผื่อจะชนแล้วยิ่งมาตรการ 10,000 บาทถ้าจะทำเนี่ยก็อาจจะชนเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยกังวลกันว่าอ้าวแล้วถ้ารัฐไม่มีตังค์แล้วไอ้สมมติถ้าจะทำอย่างอื่นต่อในช่วงปีหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนมาทำแล้วก็เขากังวลด้วยว่าพวกมาตรการอื่นที่จะเนกาทีฟอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยถามเยอะที่สุดเลยคือบางคนนี่คือมาปุ๊บถามเลยว่ารัฐบาลยูที่จะทำเรื่องพลังงานเนี่ยกระทบคุณตัวไหนบ้างแล้วมันรุนแรงแค่ไหนเนี่ยฮะแล้วพลังงานเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังคือมันคือ1ใน3ของเซตมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าพลังงานมันเนกาทีฟมันเนี่ยเซตมันก็เลยอาจจะไปต่อได้ไม่เยอะมากค้าปลีกมันก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะก็เรื่องประเด็นพลังงานก็เหมือนเดิมที่เราเคยเล่าไปนะกระทบพีทีจีซีใช่ GC ปตท.แล้วก็พวกโรงไฟฟ้าทั้งหลายอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้เราเล่ามาให้ฟังตลอดแล้วแล้วก็ฝรั่งเขาก็มองภาพคล้ายๆเราเหมือนกันว่าอันนี้ก็ยังดูน่ากังวลนะฮะแบงก์ก็ถามมากอาจจะเป็นเพราะว่าผม cover แบงก์ด้วยแล้วก็ลูกค้ากลุ่มนี้ก็อาจจะรู้จักผมในฐานะ banking analyst ด้วยนะฮะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันก็คือ BBL เนี่ยเป็น consensus buy บอก BBL ปุ๊บทุกคนพยักหน้าโอเคโอเคฉันก็ชอบอะไรเงี้ยฮะ SCB เนี่ยครึ่งๆบางคนก็ชอบบางคนก็เฉยๆบางคนก็คิดว่าแบบมันยังดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วผมคิดว่า segment ที่ SCB จะไปทำเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงก็โอเคโซฟาเนี่ยยังไม่มี NPL แต่อนาคตก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอันนี้มุมเขานะไม่ใช่มุมผมนะผมยังค่อนข้างชอบกับตัวนี้นะฮะแต่ว่าที่น่าแปลกใจสุดคือ K-Bank เนี่ยเป็นหุ้นที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลูกรักของฝรั่งเลยแหละเวลามาซื้อไทยเนี่ยไทยเป็นตลาดเทรดดิ้งใช่ไหมฮะเวลาจะมาซื้อไทยก็ต้องซื้อหุ้นที่มี liquidity หน่อยเข้าออกง่ายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีไม่กี่ตัว K-Bank CPO ปตท.อะไรที่เราเคยเล่าให้ฟังซึ่ง K-Bank ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่อง Asset Quality ผมก็ได้ถามเขากลับว่าเอ้ย K-Bank เขามีปัญหา Asset Quality มีสำรองเยอะสำรองยังสูงต่อเนี่ยถ้าอยู่กลับเข้ามารอบนี้คงไม่ซื้อแล้วมั้ง K-Bank คำตอบคือผิดคาดเลยไอ้ก็ยังซื้อ K-Bank อยู่เขาบอกว่า K-Bank มันเล่นง่ายแล้วก็เขาเข้าใจธุรกิจของ K-Bank รู้จักผู้บริหารเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งเขาจะซื้อหุ้นอย่างเงี้ยไอ้ความที่ดูมานานเนี่ยก็อาจจะมีผลนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกคือฝรั่งมองไทยเป็นเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่จำเป็นหรอกว่าบริษัทจะ
เป็นยังไงในอีกปีหน้า2ปีข้างหน้าเอาแค่เทรดอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้าก็พอละเซนติเมนต์ตลาดได้ใช่ถ้าเกิดแบบว่าอ่ะ 10,000 บาทมาเวฟแรกคอมเมอร์สไปแล้วพวกเวฟ2เนี่ยจะเป็นใครเอ้ยแบงก์ก็ต้องได้ประโยชน์สิไฟแนนซ์ก็ต้องได้ประโยชน์สิเพราะฉันซื้ออะไรอ่ะเคแบงค์นี่แหละเพราะช่วงนี้ผ่านมาแย่หุ้นลงมาเยอะเดี๋ยวมันต้องรีบาวอะไรเงี้ยครับเพราะฉันเคแบงค์เนี่ยก็ดูเหมือนจะได้ฟีดแบคที่ค่อนข้างดีจากอินเวสเตอร์ระดับ1เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนอกจากที่ผมไปเจอโดยตัวเนี่ยผมก็พาทางเรานะฮะก็พาบริษัทไปหลายๆบริษัทเหมือนกันนะฮะก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันคนแรกที่เอาไปเนี่ยคือตัวสผ.ที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาตลอดเลยว่า energy เนี่ยผมเนกาทีฟทั้งเซกเตอร์เลยเพราะว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ตัวเดียวที่แทบจะไม่โดนเรื่องมาตรการเลยก็คือสผ.เนี่ยแหละครับซึ่งสผ.เนี่ยที่เข้าไปเขาก็แชร์มุมมองเดียวกับเราว่าเขาคงไม่ค่อยโดนเรื่องมาตรการภาครัฐเท่าไหร่แล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลใหม่ก็คือผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างมีความมุมมองเชิงบวกกับการเจรจาระหว่างรัฐบาลในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไกลกับไทยกับกัมพูชาทุกท่านคงทราบว่าไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็เส้นแบ่งชายแดนเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดว่าอันนี้มันเป็นของเราหรือเป็นของเขาอย่างเขาพระวิหารเนี่ยมันเหมือนจะเป็นของเราแต่ทางขึ้นไปอยู่ของเขาก็เลยไม่รู้มันจะยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งไอ้บนที่ดินเนี่ยมันมีอิมิเคชันกับทางน้ำด้วยเพราะว่าไอ้มันทะเลเนี่ยเป็นของใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเส้นที่ตีบนที่ดินเนี่ยมันเป็นของใครเพราะฉะนั้นไอ้ตรงทะเลตรงส่วนนั้นที่มันเป็นก้ำกึ่งระหว่างว่าเป็นไทยหรือเปล่าหรือกัมพูชาหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทำเป็นพื้นที่ว่างโดยที่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ชัวร์เผอิญว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเขาคาดว่าน่าจะมีพลังงานคือน้ำมันหรือแม้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเยอะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่รอวันขุดขึ้นมาช่วงที่ผ่านมาไม่มีใครทำอะไรได้เลยเพราะว่าการเมืองมันยังไม่นิ่งแต่ตอนนี้ผู้บริหารเริ่มมีมุมมองเชิงบวกว่าเรามีรัฐบาลใหม่รัฐบาลนำโดยเพื่อไทยซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเหมือนเขาจะค่อนข้างสนิทกับกัมพูชาหรือเปล่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนจะกลับมาไทยเนี่ยก็เหมือนไปแวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเสนที่กัมพูชามาใช่ไหมฮะแล้วก็คนจะคิดว่าเนี่ยรัฐก็ดูเหมือนจะอยากได้พลังงานใหม่ไทยนะฮะกัมพูชาก็อยากได้ตังเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศหรือเปล่าตอนนี้มันอาจจะเป็นโอกาสดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้จริงเนี่ยก็ให้เปิดประมูลอะไรเงี้ยก็สอบผอก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสที่จะได้สัมปทาหรือมีโอกาสที่จะได้ไปทำธุรกิจในตรงนั้นได้ก็อาจจะเป็นหนึ่งบิสเนสที่ตอนแรกคิดว่าโอกาสอาจจะน้อยตอนนี้โอกาสมันเหมือนจะเยอะขึ้นเพราะว่าจริงตอนนี้เหมือนการในอ่าวไทยมันลอยหล่อทุกวันใช่ฮะไม่ค่อยได้แล้วใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็อย่าลืมว่าการในอ่าวไทยเนี่ยเอาไปใช้ในโรงไฟฟ้าไม่พอโรงไฟฟ้าต้องเอาของคนอื่นมาแล้วก็ทำให้ค่าไฟมันแพงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในโซลูชันนะฮะเดี๋ยวต้องจับตาดูอันนี้เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ผมว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็นอกจากสผ.แล้วผมก็มีเซนเทลไปด้วยนะฮะเซนเทลเนี่ยค่อนข้างก็ทัวริซึมนี่คือวิวเหมือนเดิมโพซิทีฟแล้วก็ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนหลังเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่โอซาก้าเพิ่งเปิดนะฮะก็ค่อนข้างได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีคนเข้าพักราคาที่ขายได้เนี่ยค่อนข้างโอเคด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็กำไรเนี่ยน่าจะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ยังชอบอยู่นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เอาไปแล้วก็ในบรรดาบริษัทที่เราเอาไปเนี่ยคนที่เหมือนจะได้แรงตอบรับสูงที่สุดบริษัทหนึ่งก็คือ BDMS ฮะอันนี้ BDMS เนี่ยเป็นทีมที่ทิสโก้เราพยายามจะขายมาต่อทั้งปีนะฮะเรื่องเวลเนสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็สนใจทีมนี้เหมือนกันคนมาฟัง BDMS เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็ BDMS ก็เล่าเชิงบวกแหละก็นักท่องเที่ยวเข้ามาคนไข้ก็เข้ามาด้วยและคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ตัวคนจำนวนคนไข้แล้วก็ราคาที่เขาขายได้พอเป็นฝรั่งเนี่ยอาจจะแบบใช้จ่ายเปอร์หัวเนี่ยมาสูงกว่าคนไทยด้วยนะครับก็รายได้ดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็บริษัทก็แชร์แผนในอนาคตว่าเดี๋ยวก็จะขยายต่อเนื่องแล้วก็ไปมุ่งเน้นเรื่องประกันด้วยก็จะได้พอประกันภัยเพิ่มขึ้นก็จะมีรายได้เป็นซอฟต์ใหม่เข้ามานะฮะก็ยังโพซิทีฟอยู่อาร์ตนักวิเคราะห์ของเราก็ไปด้วยก็ไปนั่งฟังด้วยก็อาร์ตก็ยังบอกว่าเออที่ผมเคยฟังมาว่าโพซิทีฟเขาก็ยังคิดว่ามันยังไม่โพซิทีฟอยู่นะผู้บริหารระดับสูงของ BDMS ไปกันหลายท่านเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้เสียงตอบรับเชิงบวกมานะครับ